มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือค่ะสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้นะคะจะเกิดฝนตกและมีฝนฟ้าคะนองทั่วทั้งประเทศนะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยวันที่10ธันวาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมช่องแคบมะละกาแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างในช่วงวันที่10ถึง11ธันวาคม2565ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกหนักมากซึ่งตกสะสมด้วยนะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ด้านเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางนะคะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่12ถึง15ธันวาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากนะคะทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-24 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะคะมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-24 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ